สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นค่ะคุณผู้ชมคะอีกเพียง3วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันตัดสินคดีปราสาทพระวิหารคดีนี้เคยสร้างความสั่นสะเทือนให้กับความรู้สึกของคนไทยรวมถึงสั่นสะเทือนความมั่นคงของประเทศมาแล้วหลายครั้งค่ะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคดีนี้จะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเราไปดูที่มาที่ไปของคดีปราสาทพระวิหารรวมถึงข้อมูลพื้นฐานของคดีกันก่อนค่ะเพื่อสร้างความพร้อมเตรียมความเข้าใจในการรับมือคำตัดสินคดีพระวิหารค่ะกรณีปราสาทพระวิหารอุบัติขึ้นในปี2502เมื่อสมเด็จนโรดมสีหนุนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมัยนั้นส่งหนังสือเรียกร้องให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารทว่ารัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์กลับเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องจึงทำให้เจ้านโรดมสีหนุตัดสินใจนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดทำเส้นเขตแดนและแผนที่โดยคณะกรรมการผสมสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสระหว่างปี2447ถึง2450หรือที่เรียกว่าแผนที่1ต่อ200,000เพื่อเป็นข้อต่อรองระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนดินแดนส่งผลให้สยามได้จันทบุรีและตราดคืนมาหลังรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปี2450เพื่อลงนามในสัตยาบันการแลกเปลี่ยนดินแดนและสนธิสัญญาแผนที่ฉบับปี2446และ2449ที่กรุงปารีสแผนที่ฉบับ1ต่อ200,000ถูกตีพิมพ์หลังการลงนามของรัชกาลที่5สยามได้รับเอาแผนที่เหล่านี้มาใช้ทั้งหมด50ชุดแน่นอนว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแต่ราชสำนักและรัฐบาลสยามกลับไม่ท้วงติงแต่อย่างใดการเสด็จประพาสปราสาทพระวิหารในปี2472ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจำเป็นต้องยื่นความจำนงต่อฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาเพื่อขอขึ้นไปประพาสและพักค้างแรมฝรั่งเศสได้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีมีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันที่ทนายฝ่ายกัมพูชาใช้ต่อสู้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโลกเมื่อปี2505จนทำให้ไทยแพ้คดีข้อโต้แย้งอ่อนและขาดหลักฐานเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสภาวะสงครามเย็นที่เข้มข้นทำให้ไทยจำต้องส่งทหารเข้ายึดครองปราสาทพระวิหารอีกครั้งในปี2497หลังกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเนื่องจากรัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุมีท่าทีเอ็นเอียงไปทางชาติคอมมิวนิสต์คือจีนและโซเวียตซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยการกระทำดังกล่าวนำไปสู่การประท้วงของกัมพูชาให้ถอนทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารและนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกในที่สุดการต่อสู้ในชั้นศาลระหว่างไทยกัมพูชาในปี2505ฝ่ายกัมพูชาได้ยึดเอาแผนที่ภาคผนวก1หรือแผนที่1ต่อ200,000นำขึ้นให้ศาลโลกประกอบคำพิจารณาส่วนทางไทยที่มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นทนายความได้ยกสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปี2447และ2450ที่ยึดสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนขึ้นต่อสู้ทำให้ศาลโลกมีมติ9ต่อ3ลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาทั้งยังมีคำสั่งให้ไทยต้องถอนทหารออกจากบริเวณดังกล่าวด้วยการตัดสินของศาลโลกสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลไทยโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงว่าสักวันปราสาทพระวิหารต้องกลับมาเป็นของไทยและมีมติครม.ตั้งรั้วลวดน้ำกั้นอาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตัวปราสาทเพื่อยกตัวปราสาทให้กัมพูชาทั้งยังยึดถือเส้นเขตแดนดังกล่าวเป็นเส้นกั้นอาณาเขตส่งผลให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงอีกครั้งในปี2551
เมื่อรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชได้สนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกทำให้กลุ่มพันธมิตรออกมาปลุกปั่นกระแสชาตินิยมเสียดินแดนโดยโจมตีรัฐบาลนายสมัครว่าขายชาติขายแผ่นดินขณะที่หลายคนมองว่ากลุ่มพันธมิตรให้ข้อมูลผิดๆเนื่องจากฉาบทับไปด้วยมายาคติและสร้างความเกลียดชังต่อประเทศเพื่อนบ้านมีหนำซ้ำกรณีพิพาทกลับเลวร้ายยิ่งขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรุนแรงถึงขั้นเกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพของทั้งสองชาติทำให้มีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทำกลางความรักชาติรักแผ่นดินของคนจำนวนหนึ่งที่สุมไฟทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านจนทำให้กัมพูชาตัดสินใจยื่นขอให้ศาลโลกตีความเพื่อชี้ชัดเส้นเขตแดนรอบตัวปราสาทพระวิหารครั้งล่าสุดประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในเรื่องคดีปราสาทพระวิหารก็คือผลของคดีค่ะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรไทยหรือว่ากัมพูชาจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะเรื่องนี้นักวิชาการเองก็เห็นแตกต่างกันไปเป็นหลายทางนะคะไปฟังทั้งนักรัฐศาสตร์แล้วก็นักวิชาการด้านกฎหมายพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ศาลโลกจะตีความคดีปราสาทพระวิหารในกรณีที่รัฐบาลกัมพูชายื่นขอให้ชี้แนวเส้นรอบตัวปราสาทพระวิหารตามคดีเดิมที่ศาลโลกตัดสินไปเมื่อปี2505และมีการสู้คดีเรื่อยมาจนปิดคดีในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมางานเสวนาวิชาการนับถอยหลังวันเปิดคำพิพากษาคดีเขาพระวิหารที่จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารออกมาคาดการณ์ความเป็นไปได้ของคำตีความศาลโลกว่าจะออกมาเป็นเช่นไรและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าหนังสือปริศนาคดีปราสาทพระวิหารของกระทรวงการต่างประเทศที่พิมพ์แจกภายหลังการแถลงปิดคดีของกระทรวงการต่างประเทศเสมือนเป็นการส่งสารถึงประชาชนผ่านตัวการ์ตูนที่เข้าใจง่ายโดยระบุความเป็นไปได้ว่ามี4แนวทางด้วยกันคือ 1. ศาลโลกไม่รับตีความ 2. ตีความกลางๆตามสมควร 3. ตัดสินตามข้อโต้แย้งของไทยและ 4. ตัดสินตามคำขอของกัมพูชาซึ่งมีความเป็นไปได้ทุกข้อแต่นายชาญวิทย์คาดว่ามีแค่เจ๊งกับเจ้าเท่านั้นนายสุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าคำพิพากษาของศาลโลกในปี2505มีความชัดเจนอยู่แล้วและเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ศาลโลกจะตีความคือเรื่องอะไรซึ่งไม่ใช่เขาพระวิหารทั้งหมดโดยนายสุรชาติคาดว่าผลที่ออกมาจะเป็นไปในแนวทาง3แพ้2ไม่ฝ่ายไทยบอกว่าเจ้าผมว่าไม่ใช่นะครับแพ้น้อยคือศาลอาจจะยอมรับการตีความอย่างที่ไทยเสนอถือเอาเส้นเขตแดนตามมติครม.ปี05เป็นตัวหลักแพ้นิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกมากที่สุดนะครับอาจจะไม่ตัดสินหรืออาจจะต้องเรียกว่าตัดสินอีกแบบหนึ่งคือตัดสินในความหมายคือมอบอำนาจให้อาเซียนนั้นนะเข้ามาจัดการส่วน2ไม่นะครับอันแรกไม่รู้คืออะไรครับผู้พักษาโซมาเลียท่านหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้สองฝ่ายกลับไปลากเส้นออกมาให้ดูซิว่าวินซินิตี้หรือเส้นรอบตัวประสาทที่พูดถึงเนี่ยตกลงใครลากแค่ไหนกัมพูชาลากแค่ไหนผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเส้นตรงนี้ถูกส่งไปแล้วเนี่ยตกลงใครลากแค่ปี05ไหมหรือกัมพูชาถือเอาเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาคผนวก1คือ1ต่อ200,000เป็นหลักส่วนนายประวินชัชวาลพงพันธ์จากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเชื่อว่าคำตีความน่าจะออกมากลางๆหรือไม่รับคำร้องเนื่องจากจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศหันมาเจรจาทวิภาคีหรือพหุภาคีโดยมีอินโดนีเซียเป็นตัวกลางเพราะความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาในปัจจุบันและทั้งสองประเทศได้ตกลงถอนทหารออกจากพื้นที่ไปแล้วศาล
ารระหว่างประเทศน่าจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกับคุณฮุนเซนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอย่างดีนะฮะแล้วก็ไอความสัมพันธ์มันก็ฟื้นตัวขึ้นมาก็น่าจะเป็นโอกาสที่2รัฐบาลเนี่ยจะพูดคุยกันแล้วคุณยิ่งลักษณ์เองผมคิดว่าก็คีนในเรื่องนี้อย่างมากนะครับสังเกตจากการที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็เลือกที่จะไปเยือนประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่2นะครับแล้วก็ตอนที่ไปแล้วเนี่ยก็ได้คุยอะไรกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งในผลของการหารือครั้งนั้นก็คือทั้ง2ประเทศยอมที่จะถอนกองกำลังออกจากข้อพิพาทในนั้นซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรวมถึงการที่นำเอาอินโดนีเซียเนี่ยกลับเข้ามานะครับในเขต dispute อีกทีนึงแล้วก็ขอให้อินโดนีเซียแสดงบทบาทของการเป็น observer ต่อไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอความสัมพันธ์ที่ดีของ2ประเทศนี้มันน่าจะเป็นจุดนึงที่ทำให้ไอการตกลงกันในกรอบของทวีของพหุภาคีมันน่าจะเป็นไปได้ไม่ว่าผลคำตีความศาลโลกจะออกมาเป็นอย่างไรรัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ทำการหารือเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางกัมพูชายอมรับข้อเสนอทั้ง4ข้อของไทยพร้อมย้ำเป้าหมายร่วมกันคือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและรักษาความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกันเอาไว้และในอีก2ปีข้างหน้าต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันอีกด้วยกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับอาเซียนอินเด็กซ์จับประเด็นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนค่ะบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาแล้วเจมส์แอนด์เดอะแก๊งโอ้เจมส์มาพอดีเลยมือใหม่อยากจะให้แนะนำน่าจะใช้แพ็กเกจไหนดีถ้าบางเดือนใช้เน็ตมากบางเดือนใช้เน็ตน้อยแบบนี้ใช้แพ็กเกจไอแฟร์เลยครับเขาคิดค่าบริการสุดคุ้มอัตโนมัติใช่ค่ะตั้งแต่นุ้ยใช้มานะคะไม่เป็นห่วงเรื่องบินอีกเลยค่ะอย่างงั้นเยี่ยมใช้เลยค่ะสมัครแพ็กเกจไอแฟร์กดดอกจัน777ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับลูกค้ารายเดือนเท่านั้นไอแฟร์ชาหรือกาแฟคะอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ Voice Marketทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVTechFix ตอนนี้ Nexus 7แท็บเล็ตล่าสุดจาก Google เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วด้วยขนาดเหมาะมือหน้าจอสวยใสเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับเยี่ยมพร้อมท้าชนคู่แข่งแกร่งๆอย่าง iPad mini รุ่นใหม่รวมไฮไลท์จากการพูดคุยสนทนากับเอริกชมิดประธานบริหารบริษัท Google เขาคิดว่าประเทศไทยจะสร้างซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเองได้อย่างไรสำหรับนักเขียนยุคไฮเทคเราจะมาแนะนำว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่ช่วยให้งานเขียนทำได้คล่องแคล่วราบรื่นบนโมบายเดเวิร์สคู่กายติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน TechFix รายการข่าวเทคโนโลยีเสิร์ฟกันร้อนๆทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น.ทาง Voice TV และ voicetv.co.th ค่ะกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV
ลับมาสู่ช่วงอาเซียนอินเด็กซ์จับประเด็นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องคดีปราสาทพระวิหารจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะกระทบไม่แพ้กันก็คือเศรษฐกิจชายแดนระหว่าง2ประเทศค่ะไปฟังนักวิชาการพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะการค้าระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวพรมแดนที่ติดต่อกันถึง320กิโลเมตรในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้พบว่ามีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น 46,918 ล้านบาทและคาดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาที่สำคัญกว่านั้นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558อาจสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการตีความของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารที่จะมาถึงในวันที่11พฤศจิกายนนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่ารัฐบาลระหว่างทั้งสองชาติจะหารือและยอมรับข้อเสนอในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเอาไว้ก็ตามนายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่ากรณีพิพาทปราสาทพระวิหารจะไม่นำไปสู่การปิดพรมแดนแห่งอื่นๆเช่นด่านอรัญญประเทศปอยเป็ดซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนมากนักและจะไม่นำไปสู่การยุติการค้าขายระหว่างกันแน่นอนข้อดีคือปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยต่างกับเคสอื่นของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราสังเกตเนี่ยกรณีพิพาทเรื่องพระวิหารเนี่ยไม่นำไปสู่การปิดพรมแดนยกตัวอย่างที่ชัดนะครับกรณีพระวิหารไม่มีการปิดชายแดนด้านอรัญเช่นกรณีของด่านที่ลงเกลือนะครับงั้นในมุมอย่างนี้เราเชื่อว่าปัญหาพระวิหารเนี่ยอาจจะไม่กระทบกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับแน่นอนสมมติว่าถ้ามองในทางร้ายเนี่ยอาจจะเกิดความขัดแย้งบางอย่างเกิดแต่ถ้าเราสังเกตกรณีความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในปัญหาที่เกิดเนี่ยไม่นำไปสู่การยุติทางเศรษฐกิจเท่าไหร่การค้าในบริเวณยังคงดำเนินต่อไปนะครับอาจจะต่างกับพื้นที่ด้านตะวันตกถ้าเราสังเกตพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านจะใช้วิธีปิดพรมแดนยันจากกรณีพระวิหารถ้าเราสังเกตตั้งแต่ปี51เรื่อยมาพรมแดนด้านไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งกัมพูชาไม่เคยประกาศปิดนะครับการค้าขายการผ่านไปผ่านมาของชาวบ้านในลักษณะของการข้ามแดนเนี่ยไม่ถูกยุติด้วยนะครับอันนี้ต้องถือเป็นข้อดีนะครับส่วนนายประวินชัชวาลพงพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเห็นว่าไม่ว่าคำตีความของศาลโลกจะออกมาเป็นเช่นไรก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งการค้าชายแดนเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดตัดสินอย่างไรก็ตามเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับทั้งในเรื่องครอบคลุม 108,009 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องความปลอดภัยตามแนวชายแดนเรื่องการค้าชายแดนถ้ามันต้องมีสงครามอีกเนี่ยครับมันก็ต้องมีการปิดตัวลงนะครับของไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกระทบแน่ๆและผมคิดว่าชาวบ้านเขาเบื่อมากเบื่อตรงที่ว่าไอ้นโยบายทั้งหมดเนี่ยมันตัดสินจากคนกรุงเทพคนตัดสินนโยบายพวกนี้มันนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าชาวบ้านเนี่ยต้องประสบกับปัญหาอะไรจากการที่ตัวเองเนี่ยต้องการที่จะประกาศสงครามกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งเขาก็มีฐานอยู่ในแถบชายแดนแถวนั้นก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่คนในท้องถิ่นต้องการว่าเขาต้องการสันติภาพอ่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาเซียนอินทัชสีสันจากประเทศเพื่อนบ้านของเราในแอร์อาเซียนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวลพบุรีค่ะเอ้าเมื่อกี้มาทำอะไรอ่ะก็มาลุ้นรวยนะสิแค่สมัครบัตรออมสิน ATM หรือบัตรออมสินวีซ่าเดบิตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนะแล้วโอ้ล่ะบัตรโอ้เขามีบัตรแล้วแค่ใช้บัตรกับตู้ ATM ออมสินก็มีสิทธิ์ทันทีเหมือนกันลุ้นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมากี้ยังลุ้นสร้อยคอทองคำตั้ง99เส้น
ลุ้นรถรวยทองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นี่จะเอาทั้งรถทั้งทองเลยใช่ไหมอยากได้มากถึงเวลาของทุกโรงเรียนที่จะมาช่วยกันคิดลดใช้พลังงานกันแล้วนะครับมาแข่งกันคิดลดใช้พลังงานพิชิตความเป็นหนึ่งชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด2ล้านบาทอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนลดกระเพาะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินแอนเดอร์ซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนเดอร์ซินเยลGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารในมุมมองที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ประวัติการก่อสร้างไปจนถึงงานศิลป์ที่อยู่ในปราสาทพระวิหารรวมถึงเทคนิคการสร้างปราสาทหินติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ค่ะ